ปิดท้ายซีไซด์โฟกัสวันนี้กับสถานการณ์ภัยแล้งซ้ำซากในจังหวัดชัยนาทนะคะที่ส่งผลให้เกษตรกรได้รับความเสียหายจากการปลูกข้าวนาปีและพืชไร่อื่นๆกว่า 60,000 ไร่ค่ะซึ่งหมุดนี้นะคะคุณผู้ชมคุณวิรัติกันอ่ำนักข่าวพลเมืองปักหมุดภาพนี้ค่ะมาจากตำบลเด่นใหญ่อำเภอหันคาจังหวัดชัยนาทนะคะให้เห็นถึงสภาพพื้นที่นาที่กำลังได้รับผลกระทบแบบนี้ค่ะที่เห็นสีน้ำตาลแบบนี้นะคะคุณผู้ชมนี่คือต้นข้าวที่ตายแล้วส่วนรูปนี้นะคะพื้นที่ที่จะเห็นสีเขียวๆอ่อนเนี่ยค่ะนี่คือต้นข้าวที่กำลังจะตายนะคะเนื่องจากฝนทิ้งช่วงนานกว่า3เดือนทำให้ข้าวส่วนใหญ่ค่ะซึ่งเป็นข้าวนาปีที่ต้องพึ่งฝนเป็นหลักเริ่มที่จะเหี่ยวเฉาแล้วก็แห้งตายงานนี้เกษตรกรบอกเครียดนะคะไปกู้ยืมเงินมาลงทุนนะคะแต่กลับไม่ได้ผลผลิตเลยพวกเขาบอกว่าตอนนี้ได้แต่หวังค่ะหวังให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและในระยะยาวต่อไปนะคะไม่รู้จะเอาผลผลิตที่ไหนไปขายแล้วเงินมาใช้หนี้ขายแล้วถ่ายอีก4รอบ5รอบกว่าจะได้หว่านเพราะหญ้ามันขึ้นพอฝนตกต้นปีพอหว่านเสร็จแล้วฝนก็ทิ้งช่วงไปเลยไม่เคยตกอยากให้หน่วยทั้งราชการทําฝนเตรียมเพื่อช่วยปะทะประทังให้ชาวนามีน้ำฝนลงมาได้มั่งนะครับปัญหาภัยแล้งเนี่ยเป็นปัญหาที่ซ้ำซากคืออาจจะแล้ง2ปีดีสักปี2ปีแล้วก็จะแล้งอีกมันจะเป็นปัญหาซ้ำซากแต่เวลาพอฝนตกมาแล้วเนี่ยไม่สามารถเก็บกักได้มันจะไหลทิ้งไปเสียส่วนใหญ่การแก้ปัญหาระยะยาวสมควรที่จะมีสระขนาดใหญ่สำหรับหมู่บ้านเป็นสระส่วนกลางอย่างน้อยที่สุดแล้วคือคงน้ำให้อยู่ในพื้นที่ได้นานที่สุดและได้มากที่สุดบ่อหรือสาธารณประโยชน์ที่ว่านี้มีอยู่นะคะแต่รอการผันน้ำจากโครงการก่อสร้างขานุวรรักษ์บุรีท่าม่วงค่ะซึ่งถูกพับเก็บโครงการมาแล้วกว่า8ปีนะคะทำให้พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตภัยแล้งในจังหวัดชัยนาทมีมากถึง 60,000 ไร่ค่ะให้คุณผู้ชมดูพื้นที่กันหน่อยนะคะจังหวัดชัยนาทค่ะมีทั้งหมด8อำเภอตอนนี้มีพื้นที่ที่ประสบภัยแล้งทั้งหมด4อำเภอนะคะซึ่งส่วนใหญ่อยู่นอกเขตชลประทานค่ะตั้งแต่อำเภอมโนรมหนองมะโมงเนินขามหันคานะคะโดยพื้นที่ที่วิกฤตหนักสุดๆอยู่ในตำบลเด่นชัยตำบลไพรนกยูงและตำบลหนองแสงนะคะซึ่งไม่ว่าข้อเสนอระยะเร่งด่วนที่อยากจะให้ทำอย่างการทำฝนเทียมหรือว่าในระยะยาวอย่างการมีบ่อกักเก็บน้ำที่ใช้ได้จริงค่ะถ้าทั้งหมดนี้ทำสำเร็จนะคะก็จะสามารถช่วยเกษตรกรในพื้นที่ให้สามารถยืนหยัดในอาชีพของตัวเองต่อไปได้นะคะคุณวันวิสาคุณเจษดาคะน้ำถือว่าเป็นอีกหัวใจหนึ่งของการทำการเกษตรนะคะและในประเทศไทยเองก็มีพื้นที่แล้วก็มีคนจำนวนมากที่อยู่ในภาคการเกษตรดังนั้นคำถามที่ว่าเราจะแก้ไขปัญหาเรื่องภัยแล้งให้ยั่งยืนได้ยังไงอันนี้สำคัญนะคะครับขอบคุณครับคุณพลอยธิดาครับ